ใช่ไหมครับส่วนขนาดของ u คูณกัน2ครั้งจะได้เป็นขนาดของ u กำลัง2เพราะฉะนั้นจะได้สูตรมาว่า u.u เท่ากับขนาดของ u กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเรามาใช้สูตรนี้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาโจทย์นี้เพราะว่าจะเห็นว่าโจทย์นะครับให้มาเป็นขนาดของ z 1บวก z 2กำลัง2กับขนาดของ z 1ลบ z 2กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นจากพี่สมุดกำหนดให้อันนี้เป็นสมการที่1นะครับและอันนี้เป็นสมการที่2จากสมการที่1นะครับจะสามารถใช้สูตรนี้นะครับทำออกมาได้เป็น z 1บวก z 2นะครับดอทกับ z 1บวก z 2เท่ากับ5ครับแล้วก็ดอทกันนะครับสามารถกระจายเข้าไปได้เหมือนพหุนามธรรมดา z 1ดอท z 1ครับก็จะได้เป็น z 1ดอท z 1ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้เป็น z 1ดอท z 2บวกกับ z 2ดอท z 1ทีนี้การดอทสลับที่การดอทได้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น2 z 1ดอท z 2นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย z 2ดอท z 2ก็จะได้เป็นแท้2ดอทแท้2เท่ากับ5นะครับทีนี้จากสูตรข้างบนตัวเดียวกันดอทกันจะได้เป็นขนาดกำลัง2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแท้1ดอทแท้1จะได้เป็นขนาดของแท้1กำลัง2บวกกับ2แท้1ดอทกับแท้2บวกด้วยขนาดของแท้2กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5ทีนี้อีกสมการหนึ่งเขากำหนดให้มาเป็นอะไรนะครับอีกสมการหนึ่งกำหนดให้เป็นขนาดของ z 1ลบ z 2กำลัง2เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนะครับสูตรตัวนี้มาทำได้กลายเป็น z 1ลบ z 2ดอทกันนะครับจะเท่ากับ1คูณกระจายเหมือนตะกี้ได้เลยนะครับ z 1ดอท z 1ตะกี้เราทำแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยครับก็ได้เป็นขนาดของแท้1กำลัง2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมลบแท้1เจอแท้2 2ตัวนะครับจะได้เป็นลบ2แท้1แท้2แล้วก็ลบแท้2เจอกับลบแท้2เพื่อจะได้เป็นบวกแท้2ดอทกันนะครับซึ่งดอทกันก็คือขนาดกำลัง2นั่นเองเท่ากับ1นะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีพจน์ซ้ำกันก็คือ z 1บวก z 2กำลัง2นะครับที่ซ้ำกันระหว่าง2สมการนี้แล้วก็มี z 1ดอท z 2อีก1พจน์นะครับที่ซ้ำกันทีนี้เรามาดูว่าจากโจทย์ให้หาอะไรนะครับจากโจทย์ให้หาขนาดของ z 1กำลัง2บวกกับขนาดของ z 2พอดีซึ่งตัวนี้คือตัวที่มันซ้ำกันใน2สมการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีแก้สมการโดยให้ตัวของตัวที่เราต้องการยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัด z 1ดอท z 2ทิ้งนะครับแล้วเราก็พอดีเห็นว่าตัวของ z 1ดอท z 2เนี่ยมีสัมประสิทธิ์ตรงกันข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับ2สมการมาบวกกันพี่ขอสมมุติให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่3และสมการนี้เป็นสมการที่4เราก็เลยลองจับสมการที่3มาบวกสมการที่4นะครับจะได้ว่าขนาดของแท้1กำลัง2เจอกัน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ของแท้1กำลัง2นะครับตัวแท้1กับแท้2เจอกัน2ตัวเพราะฉะนั้นจะหมดไปนะครับส่วนตัวแท้2กำลัง2บวกกันจะได้เป็น2ของขนาดแท้2กำลัง2นะครับ5บวก1ได้6ครับเอา2หารตลอดนะครับเพราะเราต้องการตัวของขนาดของแท้1กำลัง2บวกกับแท้2กำลัง2นะครับจะได้ว่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าขนาดของ z 1กำลัง2บวกกับขนาดของ z 2กำลัง2จะเท่ากับ3ครับทีนี้เรามาสรุปกันก่อนว่าเราจะหาได้ยังไงนะครับก็คือเราใช้2สมการนี้นะครับในการช่วยกันแก้ปัญหาก็คือใช้แล้วก็ใช้สูตรตัวสูตรนี้ครับขนาดของ u ขนาดของเวกเตอร์ u กำลัง2เท่ากับ u.u ครับมาใช้ในการแก้ก็คูณกระจายแล้วก็เป็นการแก้สมการครับ
ข้อที่28ครับโจทย์บอกว่าถ้า c เป็นปริมาณที่มีค่าขึ้นกับค่าตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะครับด้วยความสัมพันธ์ c เท่ากับ 3x บวก 5y เมื่อ x กับ y เป็นไปตามเงื่อนไข 3x บวก 4y มากกว่าเท่ากับ5นะครับ 5x บวก 3y มากกว่าเท่ากับ 3x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0นะครับจงหาค่า c ต่ำสุดตามเงื่อนไขข้างต้นนะครับช้อยข้อที่1นะครับ21ส่วน5ช้อยข้อที่2 29ส่วน5ช้อยข้อที่3 25ส่วน4แล้วก็ช้อยข้อที่4 27ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลองทำดูนะครับว่า x กับ y จะอยู่ในรูปอย่างไรนะครับโดยใช้4สมการที่เขาให้มา4อสมการที่เขาให้มานะครับลองวาดกราฟดูนะครับเรามาเริ่มวาดกันที่กราฟแรกก่อนดีกว่าครับกราฟแรกนะครับพี่เริ่มวาดที่ 3x บวก 4y มากกว่าเท่ากับ5แล้วกันครับทีนี้พี่พอเวลาวาดให้เริ่มวาดจากการเป็นเส้นตรงก่อนนะครับก็คือ 3x บวก 4y เท่ากับ5ลองหาจุดตัดแกน x ครับจุดตัดแกน x ก็คือการแทนค่า y เป็น0นั่นเองครับ y เป็น0ก็จะได้ว่า 3x บวกกับ4คูณ0เท่ากับ5ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับ503ครับในทำนองเดียวกันหาจุดตัดแกน y ครับก็ให้ x เป็น0นะครับจะได้ว่า3คูณ0บวกกับ 4y เท่ากับ5จะได้ออกมาว่า y เท่ากับ5ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่ากราฟนี้นะครับจะมีจุดตัดแกน x อยู่ที่5ส่วน3 0นะครับแล้วก็จุดตัดแกน y อยู่ที่0กับ5ส่วน4ครับนะครับทีนี้ลองมาวาดกราฟดูนะครับวาดกราฟคร่าวๆนะครับจะได้ว่ากราฟนี้นะครับคือกราฟของ 3x บวก 4y เท่ากับ5นะครับแล้วเราก็มาลองหาอีกกราฟหนึ่งนะครับที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือ x บวก 3y มากกว่าเท่ากับ3ใช่ไหมครับที่โจทย์กำหนดให้มาพี่ขอทำเป็นแค่สมการก่อนละกันนะครับแล้วก็ลองหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เหมือนกราฟตะกี้นะครับเริ่มที่จุดตัดแกน x ก่อนครับจุดตัดแกน x ก็แทนค่า y เป็น0ใช่ไหมครับจะได้ว่า x บวกกับ3คูณ0เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับ3จุดตัดแกน y ก็จะเป็น3 0ส่วนจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y ก็คือแทนค่า x เป็น0นะครับก็จะได้เป็น0บวกกับ 3y เท่ากับ3ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาว่า y เท่ากับ1ก็จะได้ว่าจุดตัดแกน y คือ0 1นะครับทีนี้เราก็เอากราฟเนี้ยครับไปวาดลงในกราฟเดิมจุดตัดแกน y นะครับเป็น3 0ใช่ไหมครับกับ0 1นะครับก็จะได้เป็นกราฟอย่างนี้นะครับก็นะครับทีนี้จากโจทย์บอกว่า 3x บวก 4y มากกว่าเท่ากับ5นะครับเราก็มาลองแทนดูเราก็จะพบว่าจุดด้านของฝั่งนี้ครับจะทำให้เป็นจริงนะตรงนี้จะทำให้เป็นจริงส่วน x บวกจะทำให้กราฟของ x บวก 3y มากกว่าเท่ากับ3เป็นจริงนะครับส่วน 3x บวก 4y มากกว่าเท่ากับ5เนี่ยจะเป็นจริงเมื่ออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่มันทับซ้อนกันก็คือส่วนของส่วนนี้นะครับ
ส่วนเฉพาะแค่นี้นะครับแล้วเรามีอีกเงื่อนไขนึงว่า x มากกว่า0แล้วก็ y x มากกว่าเท่ากับ0แล้ว y มากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะถูกติดปิดออกไปแล้วอันนี้ก็จะถูกปิดออกไปจะเหลือแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองมาดูกันก่อนว่ามันจะมีจุดตัดแกนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็คืออนาเขตมันจะอยู่แค่นี้นั่นเองนะอนาเขตจะอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็จะมีจุดตัดแกนที่เราต้องหาอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันเห็นไหม1 2 3ครับโดยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ตัวของกราฟ x บวก 3y มากกว่าเท่ากับ3หรือสีส้มตัดแกนซึ่งก็คือ3 0ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราหามาแล้วส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดของสีส้มหรือกราฟ 3x บวก 4y มากกว่าเท่ากับ5ที่ตัดแกนก็คือเมื่อกี้เราหามาแล้วก็จะได้เป็น0กับ5ส่วน4ถูกไหมครับแล้วจุดอีกจุดหนึ่งน้องๆก็คงจะเห็นว่ามันเป็นจุดตัดของสมการ2สมการก็คือ x บวก 3y เท่ากับ3แล้วก็3บวก 3x บวก 4y เท่ากับ5ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เลยลองหาจุดตัดก่อนนะครับก็ลองหาจุดตัดดู x บวก 3y เท่ากับ3 1สมการนะครับกับ 3x บวก 4y เท่ากับ5อีกสมการนะครับจะหายังไงนะครับพี่สมมุติให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแล้วสมการนี้เป็นสมการที่2นะครับก็ทำสัมประสิทธิ์ตัวหน้าให้มันเท่ากันหรือว่าตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอทำ x ให้เท่ากันละกันครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรำสมการที่1นะครับไปคูณกับ3ดูจะได้เป็น 3x บวก 9y เท่ากับ9ใช่ไหมครับพี่ขอสมมุติให้เป็นสมการที่3จากนั้นเราก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า x มันจะเท่ากันแล้วคือเท่ากับ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำสมการที่3ไปลบกับสมการที่2ได้เลยนะครับ 9x ลบ 9y ลบ 4y ก็จะเหลือ 5y ถูกไหมครับ9ลบ5ก็จะเหลือ4เพราะฉะนั้นจะได้ว่า y เท่ากับ4 0 5นะครับพอได้ค่า y ที่ต้องการแล้วเราก็นำ y ไปแทนค่าในตัวที่เราได้แล้วนะครับก็คือนำ y นำค่า y ไปแทนในสมการที่1นะครับก็ได้ว่า x บวก3 y คือเท่าไหร่ครับ y คือ4ส่วน5เท่ากับ3ใช่ไหมครับก็ได้ว่า x บวกด้วย12ส่วน5เท่ากับ3เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับ3ลบกับ12ส่วน5ใช่ไหมครับก็ได้เป็น x เท่ากับ3ส่วน5นั่นเองเพราะจะได้ว่าอีกจุดนึงนะครับที่เราหามาได้ก็จะเป็น3ส่วน5กับ4ส่วน5ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอีกจุดนึงที่เราต้องการหาก็คือ3ส่วน5กับ4ส่วน5ทีเรื่องนี้นะครับก็เราจะใช้จุดของจุดตัดนะครับที่มันอยู่ในมุมของ3ของแต่ละอันนะครับมาแทนดูลงในสมการจุดประสงค์นะครับซึ่งสมการจุดประสงค์คือความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดให้คือ c เท่ากับ 3x บวก 5y นะครับในข้อนี้นะครับพี่ก็เลยลองมาดูว่ามันจะสามารถตัวไหนนะครับจะต่ำสุดตามที่โจทย์ต้องการโดยเมื่อกี้เราหามาได้3จุดนะครับจุดแรกคือ30จุดที่2คือ0กับ5ส่วน4นะครับจุดที่3คือ3ส่วน5กับ4ส่วน5นะครับเริ่มกันที่จุดแรกก่อนครับก็จะได้ว่า c เท่ากับ 3x เป็น3นะครับบวกกับ 5y ก็คือ5คูณ0เพราะฉะนั้นจะได้ว่ากรณีแรกนะครับจะได้ค่า c เท่ากับ9ส่วนกรณีที่2นะครับ0 5ส่วน4นะครับก็จะได้ว่า x เท่ากับ0ใช่ไหมครับส่วน y จะเท่ากับ5ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่า c นะครับจะเท่ากับ25ส่วน4นะครับกรณีสุดท้ายครับx เท่ากับ3ส่วน5แล้วก็ y เท่ากับ4ส่วน5ใช่ไหมครับจะได้ว่า c นะครับเท่ากับ9ส่วน5บวกกับ
20ส่วน5นะครับก็จะได้เป็น29ส่วน5นะครับทีนี้มันเป็นเศษส่วนอาจจะคิดยากนิดนึงนะครับก็ลองดูว่าตัวนี้25ส่วน4คิดออกมาได้แล้วจะได้เป็น 6.25 ส่วนนี้19ส่วน5คิดออกมาได้แล้วจะได้เป็น 5.8 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ต่ำที่สุดก็จะเป็น 5.8 นะครับหรือ29ส่วน5นั่นเองก็คือตอบข้อ2นะครับสรุปนะครับวิธีการง่ายๆของข้อนี้นะครับก็คือเป็นการหาวาดสมการนะครับแล้วก็หาจุดตัดของสมการทีแล้วก็ดูว่าส่วนไหนนะครับที่มันสอดคล้องกับส่วนที่โจทย์ต้องการนะครับจากนั้นก็นำจุดที่เป็นจุดช่วงเหลี่ยมของกราฟที่ได้นะครับมาลองแทนค่าดูว่าตัวไหนนะครับให้ค่าน้อยที่สุดตามที่โจทย์ต้องการครับข้อที่29ครับโจทย์บอกว่าถ้าลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของn กำลัง 2b บวก1นะครับส่วนด้วย 2n กำลัง 2a ลบ1เท่ากับ1แล้วจงหาผลบวกของอนุกรมซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ ab ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ทั้งหมดกำลัง n นะครับว่าเท่ากับข้อใดข้อที่1 1ส่วน3ข้อที่2 2ส่วน3ข้อที่3 1แล้วก็ข้อที่4หาค่าไม่ได้นะครับก่อนอื่นที่ขอแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษส่วนนิดนึงนะครับโดยแบบนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันโดยลิมิต n เข้าใกล้ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ a x กำลังมากๆ0ด้วย b x กำลังน้อยๆ นะครับโดย a กับ b เป็นค่าคงที่นะครับเป็นสัมประสิทธิ์จะได้เท่ากับอินฟินิตี้หรือใช้คำว่าหาค่าไม่ได้นะตัวอย่างเช่นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ 7x กำลัง8ส่วนด้วย 8x ตัวนี้จะหาค่าไม่ได้นะครับอันนี้คือแบบที่1 นะและแบบที่2คือลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a กำลัง x กำลัง n ส่วน b กำลัง x กำลัง n เมื่อ2ตัวนี้เท่ากันนะครับจะได้ค่าลิมิตเท่ากับสัมประสิทธิ์หารกันนะตัวอย่างเช่นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ 2x กำลัง9ส่วนด้วย 8x กำลัง9ก็จะเท่ากับ2ส่วน8นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงแบบสุดท้ายแบบที่3นะคือลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ a x กำลังน้อยๆส่วน b x กำลังมากๆนะครับจะเท่ากับ0ตัวอย่างเช่นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ 2x ส่วนด้วย 8x กำลัง9จะเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจาก3แบบที่พี่ให้ไปนะตัวนี้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับของตัวนี้เท่ากับ1ก็จะได้ว่าเท่ากับ1แสดงว่าหาค่าได้ใช่ไหมครับมันจะมี3แบบที่เมื่อกี้พี่สอนไปแบบ1จะเท่ากับ0แบบ1จะเท่ากับอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้อีกแบบ1จะเท่ากับ a ส่วน b ใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนว่าแบบนี้ต้องคือ a ส่วน b a ส่วน b ก็คือเป็นแบบที่กำลังของ n หรือว่าตัวแปรนั้นเท่ากันนะครับนี้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะเห็นว่ากำลังของ n จะเท่ากันนะก็คือ n กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สัมประสิทธิ์ของมันนะครับเหมือนที่ตะกี้พี่บอกมาเพื่อจะได้ว่า b ส่วน 2a จะเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า b เท่ากับ 2a แต่ว่าจากโจทย์ให้หาอะไรจากโจทย์ให้หาตัวซิกมาใช่ไหมครับคือจากโจทย์ให้หาซิกมาของ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมครับของ ab 0ด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ทั้งหมดกำลัง n ใช่ไหมแต่ตะกี้หามาได้ว่า b เท่ากับ 2a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ขอแทน b เท่ากับ 2a ลงไปนะก็จะได้ว่าซิกมา
n เท่ากับ1ถึง infinity ของ a b แทนเป็น 2a นะครับแล้วก็ส่วน a กำลัง2บวก b แทนเป็น 2a อีกเหมือนกันกำลัง2กับทั้งหมดกำลัง n นะครับคิดเลขนิดนึงจะได้เป็น 2a กำลัง2ข้างล่างจะได้เป็น a กำลัง2บวก 4a กำลัง2ได้เป็น 5a กำลัง2นะครับทั้งหมดกำลัง n จะสังเกตเห็นว่ามี a กำลัง2บนล่างตัดกันไปนะครับจะเหลือเป็นเลขง่ายๆก็คือซิกมา n เท่ากับ1ถึง infinity นะครับของ2ส่วน5ทั้งหมดกำลัง n สังเกตง่ายว่าอันเนี้ยจะเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับโดยสูตรของอนุกรมเรขาคณิตอนันต์พจน์นะครับจะได้ว่าซิกมาของ i เท่าของ n เท่ากับ1นะครับถึง infinity ของ a n นะครับจะเท่ากับa 1หารด้วย1ลบ r ครับ a 1คือพจน์แรกส่วน r คือผลคูณร่วมตัวนี้ผลคูณร่วมคืออะไรครับสังเกตเห็นว่าถ้าเรามาลองเขียนดูถ้าน้องดูไม่ออกเราลองมาเขียนกันดูว่าตัวนี้อนุกรมจะเป็นยังไงนะครับมันเป็น2ส่วน5กำลัง n ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกต้องเป็น2ส่วน5 2ส่วน5กำลัง2 2ส่วน5กำลัง3ไปเรื่อยๆแล้วค่อยหาผลบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลต่างร่วมเอาตัวด้านเอาตัวที่มากกว่าหารตัวที่น้อยกว่านะครับตัวที่เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ส่วน5กำลัง2หารด้วย2ส่วน5ใช่ไหมเอาตัวขวาหารตัวซ้ายจะได้เป็น2ส่วน5จะเท่ากับผลคูณร่วมหรือ r นะครับเพราะฉะนั้นจากตะกี้สูตรตะกี้นะครับเขาให้หาซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง infinity ของ2ส่วน5กำลัง n ใช่ไหมครับจากสูตรตะกี้จะได้เป็น a 1หารด้วย1ลบ r a 1คือตัวอะไรเมื่อ n เป็น1คือพจน์แรกเราก็หายแล้วเท่ากับ2ส่วน5ใช่ไหมครับ r เท่ากับอะไร r เราก็หายแล้วเหมือนกันเท่ากับ2ส่วน5นะก็ได้1ลบ2ส่วน5นะครับจะได้เป็น2ส่วน5ส่วนด้วย3ส่วน5เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ส่วน3นะครับเราก็ไปดูช้อยกันว่ามีไหมนะครับพานก็ได้ว่าช้อยตอบข้อ2นะครับข้อนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะเราจะสามารถคำนวณได้อย่างไรเหมือนที่พี่บอกไปแล้วก็จะมี3แบบอย่างแบบแรกก็จะเป็นกำลังมากส่วนด้วยกำลังน้อยก็จะเท่ากับอินฟินิตี้นะครับถ้ากำลังเท่ากันก็จะเท่ากับสัมประสิทธิ์หารกันส่วนถ้ากำลังน้อยส่วนกำลังมากนะครับจะเท่ากับ0นะครับโดยเราใช้สมบัตินี้เราก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ของ AB มาได้นะครับดังสมการว่า B เท่ากับ 2A จากนั้นเมื่อเราได้ความสัมพันธ์นี้แล้วนะครับเราก็นำความสัมพันธ์นี้ไปหาตามที่โจทย์ต้องการนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับพอเราหาได้แล้วปุ๊บเราพบว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตเราก็เลยใช้สูตรของอนุกรมเรขาคณิตนะครับสูตรนี้นะครับในการช่วยหาแล้วก็คิดเลขออกมาจะพบว่าจะได้2ส่วน3ครับตอบ2ตามที่โจทย์ต้องการครับข้อที่30ครับกำหนดให้ AN เป็นลำดับที่สอดคล้องกับสมการ AN ส่วน2ส่วนด้วย AN เท่ากับ AN บวก2ส่วน AN เท่ากับ2นะครับสำหรับทุกจำนวนนับ n ถ้าซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง10ของ an นะครับเท่ากับ31แล้วซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง2552ของ an เท่ากับข้อใดครับ
ข้อที่1ครับเท่ากับ2กําลัง 1,275 ลบ1ข้อที่2เท่ากับ2กําลัง 1,276 ลบ1ข้อที่3เท่ากับ2กําลัง 2,551 ลบ1ข้อที่4เท่ากับ2กําลัง 2,552 ลบ1ครับโดยเรามาเริ่มทํากันจากตัวของสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มานะครับโดยจากโจทย์กําหนดให้เป็น a ของ n ส่วน a ของ n บวก2นะครับส่วนด้วย a n เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตัวลำดับที่เป็นคู่จะเป็นคือลำดับที่เป็นเลขคี่กับลำดับที่เป็นเลขคู่มันจะมีความสัมพันธ์แยกกันนะครับเช่นมันจะแยกเป็น a 1 a 3 a 5อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลำดับเรขาคณิตตัวหนึ่งที่มีค่า r หรือว่าผลคูณร่วมเท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วในทำนองเดียวกันตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มีผลคูณร่วมหรือ r เท่ากับ2เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น a 1เท่ากับ1 a 2เท่ากับ3ตัวอย่างเช่นลำดับนี้ครับก็จะได้ว่า n ตัวที่เป็นลำดับตัวที่คี่จะคูณ2ขึ้นไปเรื่อยๆลำดับตัวที่คู่จะเป็นตัวที่คูณ2ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็นำสมการอีกอันหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้มาช่วยในการแก้สมการคือซิกมา n เท่ากับ1ถึง10ของ a n เท่ากับ31ครับเราก็เลยมาลองแยกดูทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นลำดับที่มีความสัมพันธ์แยกกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกกันเลยว่าเป็น a 1บวก a 3บวก a 5บวกไปเรื่อยจนถึง a 9ก็คือลำดับคี่เป็นตัวหนึ่งครับแล้วก็พี่ก็แยกลำดับคู่ออกมาเป็นพวกหนึ่งก็คืออันนี้เป็น a 7ละกัน a 2บวก a 4บวก a 6บวก a 8บวก a 10เท่ากับ31ใช่ไหมครับทีนี้จากสูตรถ้าเป็นลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตใช่ไหมครับจะมีสูตรว่าซิกมา a n เมื่อ n เท่ากับ1ซิกมา a i เมื่อ n เอาใหม่นะครับซิกมา a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n จะมีค่าเท่ากับ a 1คูณด้วย1ลบ r กำลัง n หารด้วย1ลบ r นะครับ a 1ก็คือตัวลำดับที่เป็นลำดับตัวแรกนั่นเองนะครับ r ก็คือตัวของผลคูณร่วมส่วน n ก็คือจำนวนทดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับอันนี้มีทั้งหมด5ตัวอันนี้ก็มีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับมันจะได้ว่าเมื่อเราใช้สูตรนี้เข้าไปจะได้ว่าทดข้างหน้าจะกลายเป็นทดแรกครับก็คือ a 1คูณด้วย1ลบ r กำลัง n นะครับ r หรือ r โจทย์กำหนดให้มาแล้วนะครับว่าเป็น2เพราะฉะนั้นจะได้ว่า2กำลัง n คือจำนวนทดก็คือ5นะครับส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ2นะครับ a 1ก็คือตัวที่เป็นทดแรกเหมือนกันก็คืออันนี้จะได้เป็น a 2ใช่ไหมครับก็คือแทนสูตรเหมือนกันจะได้เป็น1ลบ r คือ2นะครับ n คือจำนวนก็คือ5หารด้วย1ลบ2เท่ากับ31ครับคิดต่อครับก็จะได้ว่าพี่ขอดึง1ลบ2กำลัง5เป็นตัวร่วมนะครับจะได้ a 1บวก a 2ลบของ1ลบ2กำลัง5ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1เราก็ดึง1ลบ2กำลัง5ออกมาเป็นตัวรวมจะได้เป็นอย่างนี้นะครับเท่ากับ31
นะครับแล้วก็จะได้เป็นพี่ขอกระจายลบเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับก็จะได้เป็น2กำลัง5ลบ1เท่ากับ31ใช่ไหมครับ2กำลัง5รู้อยู่ว่าเท่ากับ32 32ลบ1เท่ากับ31เพราะฉะนั้นจะได้ว่า a1 บวก a2 เท่ากับ31เพราะเราย้าย31ตัวนี้ลงไปหารนะครับทีนี้เราได้ความสัมพันธ์มาแล้วจากสมการนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนไปได้ว่าเป็นสมการที่ง่ายๆว่า a1 บวก a2 เท่ากับ1แล้วจากโจทย์ให้หาอะไรครับจากโจทย์ให้หาซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง2552ของ an นะครับเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับวิธีทำก็เหมือนเดิมครับก็คือแยกพจน์คี่กับพจน์คู่ออกจากกันที่สมมุติให้เป็น a1 a3 นะครับบวกไปเรื่อยจนถึงพจน์คี่ที่เป็นพจน์สุดท้ายคือ2551ใช่ไหมครับบวกกับพจน์คู่ก็คือ a2 บวกกับ a4 บวกไปเรื่อยจนถึงพจน์ที่2552นะครับแล้วทีนี้เราจะนับจำนวนตัวยังไงล่ะครับเราก็สมมุติว่าเราก็สังเกตเห็นว่าอัน1เนี่ยจะเท่ากับ2คูณ1ลบ1ใช่ไหมครับอันนี้ก็เท่ากับ2คูณ2ลบ1ก็คือตัวที่1ตัวที่2แล้ว200 2551จะเป็นเท่าไหร่ล่ะครับก็เป็น2คูณด้วย1276ลบ1ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพจน์เนี้ยจะมีทั้งหมด 1,276 ตัวอันนี้ก็คิดในทำนองส่วนอันข้างหลังนะครับคิดในทำนองที่คล้ายๆกันเหมือนกันว่า2เท่ากับ2คูณ1 4เท่ากับ2คูณ2นั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2นั่นเองเพราะฉะนั้น 2,552 ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย 1,276 เราก็จะได้ว่าตัวหลังเนี่ยมีทั้งหมด 1,276 พจน์เท่ากันนะครับจากนั้นเราก็มาคิดต่อนะครับว่าจะทำยังไงนะครับใช้ลำดับสูตรของลำดับเรขาคณิตมันใช้ในการช่วยเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ว่าจากสูตรนะครับลำดับเรขาคณิตที่เมื่อกี้เราเรียนไปก็คือซิกมาของ i เท่ากับ1ถึง n ของ ai เท่ากับ a1คูณด้วย1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับสูตรนี้นะเราใช้สูตรนี้ในการช่วยนะครับก็จะได้ว่าพี่ทำพจน์แรกก่อนนะ a1 ก็คือพจน์แรกใช่ไหมจะได้เป็น a1 นะครับ1ลบ r กำลัง n จะได้เป็น1ลบ r คือผลต่างผลคูณร่วมก็คือ2ใช่ไหมครับn เราหามาแล้วเท่ากับ 1,276 ตัวนะครับก็จะได้เป็น 1,276 ส่วนด้วย1ลบ2นะครับพจน์หลังทำเหมือนกันแทนด้วยสูตรนี้นะครับ a1 หรือว่าพจน์แรกก็คือ a2 นั่นเองส่วนด้วย1คูณด้วย1ลบ r r คือผลคูณร่วมคือ1คือ2นะครับ n คือ 1,276 คือจำนวนตัวนั่นเองหารด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ2นะครับจากนั้นนะครับก็คิดเลขจะสังเกตเห็นว่าข้างล่าง1ลบ2จะกลายเป็นลบ1 1ลบ2จะกลายเป็นลบ1เหมือนกันนะครับเอาลบ1คูณเข้าไปนะครับจะได้เป็น a1 คูณด้วย 2,002 กำลัง 1,276 ลบ1นะครับบวกกับ a2 คูณด้วย2กำลัง 1,276 ลบ1เหมือนกันที่เราสังเกตเห็นว่าเราจะมีตัวร่วมคือก้อนของ2คูณ 1,276 ลบ1นะครับเราก็เลยดึงตัวร่วมออกมาครับมันจะได้เป็น a1 บวกกับ a2 ครับคูณกับ2กำลัง 1,276 ลบ1แล้วตะกี้คุ้นไหมว่าตัว a1 กับ a2 เราหามาได้จากสมการตะกี้ที่เราจดไว้จากสมการที่ยุ่งยากอันเนี้ยครับที่เราหามาได้เป็น a1 บวก a2 เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเนี้ยมาใช้ในการแก้ครับก็จะได้ว่าเป็น1คูณกับ2กำลัง1276ลบ1
เพราะฉะนั้นจะได้ว่าตัวนี้ครับเท่ากับ2กำลัง 1,276 ลบ1ก็ตอบเลยว่าเท่ากับ2กำลัง 1,276 ลบ1นะครับตอบข้อ2โดยข้อนี้นะครับวิธีการก็คือใช้ลำดับเรขาคณิตมาช่วยสูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญมากที่จะใช้ในการช่วยเราได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือสมการนี้โดยใช้สมการสูตรของเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตมาช่วยนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วพยายามใช้ตัวที่เราสามารถแก้มาได้ใช้ในการแก้สมการต่อไปนะครับก็จะได้หาตัวนี้ออกมาได้ว่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่ข้อที่31ครับโจทย์บอกว่าถ้า a1 a2 a3 ไปเรื่อยนะครับเป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีค่าซิกมา an เมื่อ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้เท่ากับ4ครับแล้วจงหาค่ามากที่สุดของ a2 ที่เป็นไปได้ครับข้อที่1เท่ากับ4ครับข้อที่2 2ข้อที่3 1ข้อที่4หาค่าไม่ได้เพราะ a มีค่ามากได้อย่างไม่มีจำกัดครับโดยเราก็มาเริ่มดูกันนะครับว่าจากโจทย์กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีค่าของซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a n เท่ากับ4ครับพี่ขอแทรกความรู้เกี่ยวกับลำดับเรขาคณิตนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับที่โจทย์ให้มาจะเป็นลำดับที่มีการบวกอย่างไม่จำกัดก็คืออนุกรมอนันต์นั่นเองนะครับพี่ก็เลยจะขอสอนสูตรของอนุกรมอนันต์นิดนึงนะครับอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่เป็นอนันต์นะครับจะได้ว่าซิกมาของ i เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้นะครับของ aiจะเท่ากับ a 1หรือพจน์แรกนะครับส่วนด้วย1ลบ r r ก็คือผลคูณร่วมนั่นเองอันนี้คือสูตรที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับด้วยสูตรนี้นะครับเราก็ใช้ช่วยในการแก้ข้อนี้ได้นะครับก็จากอันนี้จะได้กลายเป็น a 1หรือพจน์แรกนะครับหารด้วย1ลบ r เท่ากับ4ครับพี่ขอย้าย1ลบ r ขึ้นไปคูณนะครับจะได้เป็น a 1เท่ากับ4คูณด้วย1ลบ r นะครับแต่ว่าจากโจทย์เราต้องการหาค่าที่เป็นไปได้มากที่สุดของ a 2ใช่ไหมครับตอนนี้เรามี a 1แล้วเราจะทำยังไงให้เป็น a 2นะครับจากสมบัติของอนุกรมเรขาคณิตนะครับก็จะได้ว่าตัวที่อยู่ติดกันเมื่อนำตัวที่มากกว่านะครับมาหารกันจะได้เท่ากับผลคูณร่วมหรือค่า r นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่า a 2ส่วน a 1จะเท่ากับ r นะครับก็คือ a 2เท่ากับ a 1 r นั่นเองอ้อเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอเพิ่มนิดนึงนะครับตรงสูตรนี้นะครับจะสามารถใช้ได้เมื่อค่า r absolute ของค่า r น้อยกว่า1และ r ไม่เท่ากับ0นะครับนั่นก็คือ r อยู่ระหว่างลบ1กับ1แล้วก็ r ไม่เท่ากับ0นะครับหน้าสูตรนี้ระวังนิดนึงนะครับทีนี้เรามาต่อเราต้องการหา a 2ใช่ไหมครับตะกี้ถ้าเรามี a 1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคูณ r เข้าไปสองข้างของสมการนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น a 2แล้วเท่ากับ 4r คูณด้วย1ลบ r ครับพี่ขอกระจายนิดนึงนะครับจะได้เป็น 4r ลบ 4r กำลัง2แล้วจากโจทย์นะครับเขาให้หาค่า a 2ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาค่าของ 4r ลบ 4r กำลัง2ที่มากที่สุดนะครับวิธีการหาต้องใช้แคลคูลัสนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ขอแทรกความรู้เรื่องแคลคูลัสนิดนึงนะครับก็คือการดิฟนั่นเองพี่ขอแทรกสูตรนิดนึงนะครับว่าdiff x by dx นะครับจะได้เป็น1แล้วก็ diff ของ x กำลัง n นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับแล้วค่าคงที่นะครับสามารถดึงออกนอก diff ได้อย่างเช่น c ของ x กำลัง n นะครับจะเท่ากับ c
ดึงออกไปได้เลยนะครับใครที่เรียนเรื่องเรามาต่อกันใครที่เรียนเรื่องแคลคูลัสมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาตัวค่าสูงสุดของ 4R ลบ 4R กำลัง 2ได้นะครับโดยการซิดนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าตะกี้เราต้องการหาค่าสูงที่สุดใช่ไหมครับก็คือ 4R ลบ 4R กำลัง 2ค่าที่มากที่สุดหาได้โดยการดิฟนั่นเองครับพี่ขอกำหนดก่อนครับว่าให้ FRเท่ากับ tr ลบ tr กำลัง2หรือตัวที่เราต้องการหาค่าจุดสูงสุดนั่นเองหาค่าที่มากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็เลยจับ dip นะครับ tr ครับดิฟแล้วได้อะไรครับ4เป็นค่าคงที่ดึงออกมาครับ dip r เทียบ r ได้1เหมือนดิฟ x เทียบ x ใช่ไหมครับแล้วก็4ดึงออกมาอีกเหมือนกันพจน์นี้ r กำลัง2ครับดิฟก็ตบ2ลงมาแล้วก็กำลังลดลง1ใช่ไหมครับจะได้เป็น r เพราะจะได้เป็น4ลบ 8r นะครับพอเวลาเราดิฟหาค่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดให้จับเทียบเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า r เท่ากับ4ส่วน8หรือว่า1ส่วน2ซึ่ง r ที่ได้นะครับจะเข้ากับเงื่อนไขนี้พอดีที่ตะกี้พี่บอกไปว่าจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อ r อยู่ในช่วงของลบ1ถึง1แล้วก็ r ไม่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผ่านใช้ได้แต่ว่าตัวที่เราต้องการหาค่าที่สูงที่สุดคือ a 2นะครับซึ่งเท่ากับตัวนี้เราไม่ต้องการหา r เพราะฉะนั้นเราได้ r มาแล้วเราก็เลยต้องนำค่าr ที่ทำให้ค่านี้มากสุดลองไปแทนค่าดูครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า a 2ค่าที่สูงที่สุดก็จะเท่ากับ 4r ลบ 4r กำลัง2ค่าที่มากที่สุดและจะเกิดขึ้นเมื่อ r เท่ากับ1ส่วน2นะครับก็เลยลองแทนค่าไปก็ได้ว่า4คูณด้วย r ก็คือ1ส่วน2ลบด้วย4คูณด้วย1ส่วน2กำลัง2หรือ r กำลัง2นะครับก็จะได้เป็น2ลบ1เท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า a 2มีค่ามากที่สุดเท่ากับ1นะครับก็ตอบข้อ3นะครับวิธีการนะครับสรุปข้อนี้ก็คือเป็นการใช้อนุกรมเรขาคณิตในการช่วยนะครับก็ใช้สูตรแตกออกมานะครับแล้วเขาต้องการหาค่า a 2ที่มากที่สุดเราเลยใช้สมบัติตัวของตัวนี้นะครับในการช่วยว่าเปลี่ยนจาก a 1ให้เป็น a 2ครับจากนั้นเราก็ใช้เรื่องแคลคูลัสในการช่วยหาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำหาค่าสูงสุดที่จะเป็นไปได้นะครับข้อที่32ครับกำหนดให้ a แทนพื้นที่ของอนาบริเวณที่มีที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2กับแกน x ครับส่วน b คือพื้นที่ของอนาบริเวณที่เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4เหนือแกน x จาก x เท่ากับลบ c ถึง x เท่ากับ c นะครับจงหาค่าของ c เมื่อพื้นที่ a เท่ากับพื้นที่ b นะครับว่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1เท่ากับ √2 ข้อ2เท่ากับ2ข้อ3เท่ากับ2 √2 แล้วก็ข้อ4เท่ากับ4นะครับพี่ก็เลยจะมาขอสอนการหาพื้นที่ใต้กราฟก่อนนะครับก็จะหายังไงอย่างข้อ a นะครับเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟของ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2อาแกน x นะครับพี่ขอลองวาดรูปก่อนนะครับ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2นะครับเราก็ลองวาดรูปดูหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะครับพี่ขอหาจุดตัดแกน x ก่อนละกันครับจุดตัดแกน x นะครับแทน y เป็น0นะครับจุดตัดแกน x แทน y เป็น0นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ1ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นจะได้ x เท่ากับบวกลบ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจุดที่เป็นจุดตัดแกน x จะได้ว่าเป็น1 0แล้วก็ลบ1 0ครับส่วนจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y ก็
ในทำนองเดียวกันพอเวลาเราทำเราก็แทนค่า x ให้เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ y เท่ากับ1ลบ0กำลัง2คือได้เท่ากับ y เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัวจุดตัดแกน y จะเป็น0 1ใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองวาดกราฟคร่าวๆกันดูนะครับอันนี้แกน x แกน y นะครับจะได้ว่ากราฟนะครับจะได้เป็นรูปพาราโบลาคว่ำนะครับก็จุดตัดแกน x เป็นลบ1 1ตรงนี้เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมเส้นโค้ง y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2กับแกน x นะครับก็คือช่วงนี้นะครับก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะครับก็คือการอินทิเกรตจากลบ1ถึง1ของกราฟ1ลบ x กำลัง2นะครับอันนี้คือ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2เทียบกับแกน x นะครับแกน x ก็คือ y เท่ากับ0นั่นเองนะครับพอเวลาที่เราอินทิเกรต2กราฟระหว่างกันนะครับเราจะเอากราฟที่1มาลบกับกราฟที่2ตัวอย่างเช่นเราจะอินทิเกรตกราฟd กราฟ g นะครับเราก็จะเอาค่าของจากสมมติจาก a ถึง b นะครับพี่ก็จะเอาค่า fx กับ gx มาลบกันแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับ x ทีนี้ตัวเนี้ยนะครับตัว fx กับ gx อันนี้ก็คือ1ลบ x กำลัง2ส่วนอีกตัวนี้เท่ากับ0ลบกันก็จะเท่ากับ1ลบ x กำลัง2นะครับนี่ลองอินทิเกรตดูนะครับการอินทิเกรตพี่ขอแทรกสูตรนิดนึงนะครับการอินทิเกรตนะครับ x กำลัง n นะครับ dx สูตรตัวนี้นะครับจะเท่ากับ x กำลัง n ส่วนด้วย n บวก1นะครับแล้วก็บวกกับค่า c นะครับนะครับดังนั้นก็จะได้ว่าตัวนี้จะเป็นอินทิเกรตของจาก1ถึงลบ1ถึง1นะครับอินทิเกรตของ x ครับจะได้เป็นกำลังเพิ่ม1ครับตัวนี้มันเท่ากับ x กำลัง0ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ากำลังเพิ่ม1แล้วก็เอาไปหารเหมือนเดิมก็จะได้อันนี้ส่วน x กำลัง2ครับกำลังเพิ่ม1เป็น x กำลัง3ครับแล้วก็เอาไปหารจะได้เป็นตัวนี้นะจะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3 dx ครับการอินทิเกรตนี้นะครับเป็นการอินทิเกรตปิดช่วงก็คือจะเป็นการแทนค่าแล้วก็ลบกันนะครับโดยวงเล็บแรกนะครับจะแทนค่าของตัวบนแล้วก็วงเล็บหลังจะแทนค่าของตัวล่างนะครับนี้เป็นลบ1กำลัง1นะครับแล้วก็ลบกับลบ1กำลัง3ส่วนด้วย3นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นเท่ากับ1ลบด้วย1ส่วน3นะครับลบด้วยลบ1บวกด้วย1ส่วน3นะครับนั่นก็คือ2ส่วน3ลบด้วยลบ2ส่วน3ครับก็คือ4ส่วน3เพราะฉะนั้นจะได้ว่า A จะมีพื้นที่เท่ากับ4ส่วน3ตารางหน่วยนะครับเท่ากับ4ส่วน3ตารางหน่วยจากนั้นนะครับเราก็มาพิจารณาดูต่อที่ B ครับจากโจทย์กำหนดให้ว่า B แทนพื้นที่ของบริเวณที่เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4เหนือแกน x นะครับจากลบ4ถึง4ครับพี่ก็ลองขอวาดรูปก่อนนะครับว่ามันจะได้รูปเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับหาจุดตัดแกน y กับหาจุดตัดแกน x นะครับตะกี้ต้องการ y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4นะครับส่วนที่อยู่เหนือแกน x จากลบ4ถึง4นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่
ทีนี้เราก็ลองหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เหมือนเดิมนะครับอันนี้พี่ขอย่อวิธีทำนิดนึงเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับก็จะได้ว่ามันจะเป็นพาราโบลานั่นเองนะครับกราฟนี้นะครับ y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4พาราโบลาหงายด้วยนะเหนือแกนสมมุติพี่ให้ตรงนี้เป็นลบ4ถึง4เพราะนั้นมันต้องการพื้นที่ตรงนี้ถูกป่ะครับนะครับก็เหมือนเดิมก็คือการอินทิเกรตตัวของกราฟนี้นะครับเทียบกับแกน x ซึ่งแกน x มีสมการเป็น y เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นการอินทิเกรตจากลบ4ถึง4ของ x กำลัง2ลบส่วน4นะครับลบกับ0 dx นะครับเหมือนเดิมครับการอินทิเกรตเอาตัวค่าคงที่แยกออกมาก่อนคือ1ส่วน4นะครับแล้ว x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น x กำลัง3ส่วน3นะครับจาก4ถึงลบ4นะครับเรามาดูกันต่อว่าได้เท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมตัวบนแทนค่าเป็นตัวหน้าลบด้วยตัวหลังนะครับก็จะได้เป็น4กำลัง3ส่วน3ลบด้วยเศษ1ส่วน4ของลบ4กำลัง3จะได้เป็นลบ4กำลัง3ใช่ไหมครับลบลบก็เป็นบวกนะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น1ส่วน2ของ4กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมครับนั่นก็คือ1ส่วน6ของ4กำลัง3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า B มีพื้นที่เท่ากับ4กำลัง3ส่วน6ตารางหน่วยนะครับแล้วจากโจทย์บอกว่า A เท่ากับ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า A มีพื้นที่เป็น4ส่วน3ใช่ไหมครับที่ตะกี้หามาแล้วส่วน B จะมีพื้นที่เท่ากับ4กำลัง3ส่วน6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หาค่า4ตามที่โจทย์ต้องการได้นั่นก็คือจะได้ว่า C เท่ากับ4ส่วน3คูณ6ถูกปะครับย้าย6ขึ้นไปคูณแล้วก็ย้าย3มาถอดรากเพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ถูกปะครับรูท3ของ8รากที่3ของ8จะเท่ากับ2เพราะฉะนั้นจะได้ว่า4มีค่าเท่ากับ2นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือการหาค่าของตัวพื้นที่ใต้กราฟนะครับโดยเริ่มแรกการหาพื้นที่ใต้กราฟของทุกอันก็คือต้องหาจุดตัดแกนนะครับโดยการอินทิเกรตจากนั้นก็นำสองตัวมาจับเท่ากันตามที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือ a เท่ากับ b โดยการที่จะอินทิเกรตนะครับใช้สูตรนี้ช่วยซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญมากที่จะต้องจำนะครับก็คืออินทิเกรต x กำลัง n dx เท่ากับ x กำลัง n บวก1นะส่วนด้วย n บวก1บวก4นะครับข้อ33ครับจากโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง4ลบ 3x กำลัง2บวก7ครับหาว่า fn ฟังก์ชันเพิ่มบนเซตใดต่อไปนี้นะครับข้อที่1บนช่วงเปิดลบ3ถึงเปิดลบ2แล้วก็เปิด2ถึงเปิด3นะครับข้อที่2เปิดลบ3ถึงลบ2แล้วก็เปิด1ถึงเปิด2ครับข้อที่3เปิดลบ1ถึงเปิด0ถึงแล้วก็เปิด2ถึงเปิด3ครับข้อที่4เปิดลบ1ถึงเปิด0แล้วก็เปิด1เปิด2ครับวิธีการนะครับการหาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับที่แนะนำหนึ่งวิธีการนะครับโดยวิธีการนั้นก็คือการหาจุดต่ำสุดหรือว่าจุดสูงสุดก่อนนะครับโดยการหาจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดก็ทำโดยการจับดิฟแล้วก็เทียบเท่ากับ0นะครับโดยการดิฟนะครับสูตรของการดิฟง่ายๆพี่ขอทวนนะครับก็ดิฟของ x กำลัง n เทียบ dx นะครับจะเท่ากับ n ของ x กำลัง n ลบ1นะครับแล้วก็ดิฟของ c คูณกับ x นะครับก็ถ้ามีค่าคงที่อยู่นะครับจะสามารถดึงค่าคงที่ออกไปได้นะครับก็จะเหลืออย่างนี้นะครับ
ดังนั้นก็จะได้ว่าตัว f dip x ก็คือเป็น x กำลัง4ลบ3 x กำลัง2บวก7นะครับเท่ากับ0เราลอง dip x กำลัง4ก่อนนะครับก็เหมือนกันว่าตบกำลังลงมาก็จะเหลือเป็น4กำลังลดลง1เหลือเป็น x กำลัง3ครับตัวนี้3 x กำลัง2ดึง3ออกมาข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ตบกำลังลงมาก็คือ2แล้วก็กำลังลดลง1 x กำลัง2ก็เหลือ x กำลัง1นะครับบวก7ค่าคงที่ครับมันเป็น x กำลัง0อยู่แล้วใช่ไหมครับดิฟไปก็จะไม่เหลือก็จะเป็น0เพราะว่ามันจะได้เป็น7คูณกับ0แล้วก็ x กำลังลบ1ซึ่งมันมี0ตรงนี้มันก็เลยทำให้พจน์หลังกลายเป็น0ไปนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องคิดก็จะได้ว่าเป็น 4x กำลัง3ลบ 6x เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็จะหามาได้ค่า x ซึ่งทำให้ตัวความชันเป็น0นั่นก็คือเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนั่นเองนะครับพี่ขอดึง 2x ออกมาก็จะได้เป็น 2x กำลัง2ลบ3ใช่ไหมครับเท่ากับ0นะครับพี่ขอตัดรูปนิดนึงเป็นรูท 2x กำลัง2ลบรูท3กำลัง2เท่ากับ0นะครับจากอันนี้นะครับก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2สูตรพหุนามธรรมดานะครับก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมครับเราก็แยกตัวประกอบต่อนะจะได้เป็น 2x นะครับคูณกับรูท 2x ลบรูท 3ครับกับรูท 2x บวกรูท 3เท่ากับ0นะครับก็จะตัดแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ก็คือ 2x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับ0นะครับวงเล็บที่2จะได้ว่า x เท่ากับรูท3ส่วนรูท2นะครับวงเล็บที่2จะได้ x เท่ากับลบรูท3ส่วนรูท2นะครับแล้วพี่ก็ขอมาดูนะลองเอาตัวค่า x ที่ได้เนี่ยที่เป็นค่าวิกฤตเขาจะเรียกว่าค่าวิกฤตนะครับนั่นก็คือค่าที่ทำให้ค่าดิฟของมันเป็น0นั่นเองก็คือทำให้ตัวความชันของกราฟนั้นเป็น0นั่นก็คือเป็นจุดสูงสุดหรือว่าเป็นจุดต่ำสุดนั่นเองนะครับอันนี้พี่ขอวาดกราฟของ fx คร่าวๆนะก็จะได้ว่า x กำลัง4ครับเมื่อพิจารณานิดนึงว่าเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ปุ๊บ x กำลัง4จะได้เป็นค่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าเยอะมากๆส่วนถ้า x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้กำลัง4มันเป็นกำลังคู่ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่ามากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2ฟากนะครับเมื่อ2ฟากของเส้นจำนวนก็คือเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ด้านนี้ใช่ไหมครับกับ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะมีค่ามากเหมือนกันนะครับแล้วจุดแต่ละจุดนะครับที่ได้มามันจะเป็นจุดที่มันมีความชันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นรูปจะได้ประมาณนี้ก็คือตรงนี้จะได้ว่าความชันเป็น0ความชันเป็น0ความชันเป็น0ถูกไหมครับดังนั้นก็จะได้ว่าช่วงที่เป็นจากโจทย์ให้หาช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมครับฟังก์ชันเพิ่มเราก็ดูจากกราฟเลยเราจะทราบว่าช่วงนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มกับช่วงนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมครับจะมีอยู่2ช่วงของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ย